สวัสดีค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะและครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอมาส่งการบ้านค่ะด้วยเรื่องการปลูกผักสวนครัวเพื่อพึ่งพาตัวเองก็ในบริเวณบ้านมีเนื้อที่เล็กน้อยค่ะก็พอปลูกผักไว้กินเองเพราะจะปลอดสารพิษแล้วก็พอได้แบ่งปันเพื่อนพี่น้องในชุมชนก็มีตั้งผักมีหลายอย่างหลายชนิดนะคะก็ผักชีป่าแล้วก็มีมะละกอ1ต้นเมื่อวานก็ได้แบ่งปันสองท่านนะคะก็เขาเห็นมะละกอมีลูกก็1ต้นก็มี1ต้นนะคะในบ้านก็เขาก็ว่าโอ้มีมะละกอโอ้อยากกินตำส้มตำจังก็เก็บไปเลยค่ะช่วงเช้าก็ให้ไปลูกหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายอีกก็น้องใกล้ๆบ้านก็โอ้ยวันนี้อยากกินส้มตำไปหาซื้อไม่ได้เลยมันแพงก็เลยบอกว่ามาเก็บเอาเลยมาเก็บเอาก็ภูมิใจที่ได้มีผักไว้แบ่งปันค่ะก็แล้วก็มีผักอย่างอื่นนะคะก็ทั้งผักชีหอมผักชีลาวต้นเคทุกอย่างละต้นอย่างละต้นค่ะในบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ส่วนผักชีหอมก็เอาไว้จนมีดอกออกดอกแล้วก็มีลูกพันเล็กๆมีเม็ดนะคะเม็ดพันก็เก็บไว้ให้มีเม็ดสุกแล้วก็เอาไว้หวานช่วงต่อไปก็จะได้ไม่ต้องเวะตลาดซื้อเม็ดพันเขานะคะก็พยายามพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่ะก็วันนี้ก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ก่อนนะคะค่ะค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะค่ะอนุโมทนากับอสุมาลีค่ะยินดีด้วยค่ะนี่ส่งการบ้านได้หัวข้อพึ่งตนแล้วก็หัวข้อแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยค่ะสองหัวข้อเลยนะคะเชิญเอค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจริญธรรมค่ะเอก็ติดตามฟังนะคะอาส่งมา3วันติดกันเลยค่ะจากวันแรกที่ส่งอ่ะข้อมูลติดนึงค่ะแล้วก็เริ่มเพิ่มมาทีละนิดวันนี้ก็มาส่งพ่อปู่แล้วก็แบ่งปันด้วยนะคะคือพึ่งตนเลยค่ะเป็นความรู้สึกว่านี่แหละค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะครั้งหน้าที่มีส่งไปว่าไอ้ว่าเรื่องต้องยาวขึ้นค่ะแล้วก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะอนุโมทนากับอาด้วยนะคะที่ว่ามาส่งไปบ้านค่ะแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังค่ะขอบคุณค่ะค่ะเป็นนักศึกษาน้องใหม่นะคะมีพี่เลี้ยงค่ะมีพี่เลี้ยงนะคะทางศรีสะเกษนะคะพากันมาเข้าค่ายออนไซต์ก่อนแล้วจากนั้นก็เรียนรู้การเข้าค่ายออนไลน์นะคะแล้วก็มาส่งการบ้านนี้มาพบกับพี่น้องทำให้เราได้รู้จักพี่น้องท่านอื่นๆด้วยขณะเดียวกันพี่น้องก็ได้รู้จักเราด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องของการผสานค่ายออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ค่ะไปที่คุณครูเวียงทองค่ะ